เนาะโอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไหมครับกันอีกเช่นเคยนะฮะอยู่ไหมครับไดโนเสาร์นะครับผมพาร์ทที่แล้วหลังจากที่ผมบอกว่าผมจะมานั่งอะไรนะขุดความลึกของน้ำนะครับผมก็ไม่ได้ทำนะครับอะไรครับผมขี้เกียจฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมสำหรับคนอย่างเรานะครับเป็นอะไรที่ขี้เกียจเหลือเกินโอเคครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมานั่งขุดสระให้มันสัก2บล็อกก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยขยายช่วงหลังนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปทำกรงของตัวอื่นใส่ด้วยจะทำตัวเดียวได้ไงมันไม่มีความยุติธรรมเลยกินเนื้อก่อนอยู่ในน้ำนานแล้วหิวอยู่ในน้ำนานแล้วมันหิวนี่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าไอ้หนึ่งกั้นหายใจหนึ่งรอบอะเราสามารถขุดได้ทั้งหมดกี่บล็อกวะอันหนึ่งสามสองหนึ่งขึ้นโอ้ยโอเคหายได้ไหมทำไมมันเอาอากาศเข้าไปในตัวเร็วจังวะไอ้บ้าเลยโอเคขุดครับผมสิ่งที่เราต้องขุดให้มันผมอยากเห็นได้ตัวนี้นอนอะเวลามันนอนเป็นยังไงวะโอเคครับเราสายดำน้ำสายดิ่งกระดิ่งสายถิ่งกระดิ่งแมวว่าไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคหายใจหน่อยนิดนึงกูขุดเลยโอ้ถ้าเราขุดไปใกล้มันแล้วมันจะไม่กินเลยหรือวะผมเสียวไอ้ตัวนี้แหละที่สุดเลยแต่ว่ามันถ้ามันตัวใหญ่เต็มที่ก็น่าจะตัวใหญ่มากๆนะครับน่าจะตัวใหญ่กว่าน่าจะตัวประมาณเท่าจระเข้ได้นะครับซึ่งจระเข้นี่ผมบอกเลยว่าตัวโตมากนะจระเข้เป็นตัวที่ใหญ่มากๆครับผมตัวนึงแล้วถ้าไอ้ตัวนี้มันตัวเท่าจระเข้นี่พะตังซ้ำจังโคตรใหญ่โคตรยักษ์เลยบ้าจะเป็นไดโนเสาร์ที่โคตรยักษ์มากดูฟันของมันสิช่างเป็นสี่เหลี่ยมได้เฟี้ยวเหลือเกินถึงให้ตายยังไงฟันไดโนเสาร์ของสองม็อดนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ดีดูดิเห็นไหมฟันมันยังเป็นสี่เหลี่ยมเลยฟันมันไม่เห็นจะแหลมคมเลยโถ่เอ้ยอย่ามายืนอยู่เกาะตรงนี้ได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็โดนอีกหรอกไปที่อื่นว่ายไปที่อื่นอย่ามาว่ายติดเกาะตรงนี้มันไม่ดีเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวตีโดนชิบหายเดี๋ยวฆ่าเราพอดีโอเคเดี๋ยวเอาขอไปเก็บครับผมซึ่งพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างกรงไดโนเสาร์ตัวใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําไดโนเสาร์ไอ้พวกนี้ที่เรามีอยู่ก็ทําให้หมดทุกตัวเลยนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมขอไอ้เจ้าตัวนี้เรามี2ตัวเห็นไหมตัวปลามี2ตัวแล้วก็มีเนสซีตัวหนึ่งแล้วก็มีเดสเสาอะไรไม่รู้ครับอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นอ๋อไอ้ตัวนั้นหัวกันน็อกนี่แหละลืมไปโอเคอันนี้เอาไปหมดแล้วใช่ไหมเอาดินเก็บครับผมดินโอเคหลังจากนั้นเราไปนั่งปั๊มข้าวก่อนดีกว่าไหมว่าจะไปลืมเลยอ่ะว่าจะไปดูเครื่องปั๊มข้าวอ่ะไอ้ลืมไปเลยนะเนี่ยผมกะว่าผมจะไปดูนั่งดูเครื่องปั๊มข้าวว่ามันปั๊มกันยังไงลืมไปดูแล้วเป็นลืมไปศึกษาของฝรั่งมาให้ดูเลยโอ้ยเซ็งไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าอีกแกอย่าเข้ามาดิจ้าอย่าเข้ามาแม่เอาสะดุ้งเลยบ้าเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ทีละล็อกให้มันเต็มแล้วกันเนาะใส่ทีเดียวแล้วก็ปลูกทีเดียวทุบทีเดียวให้มันง่ายๆจบจบๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลูกไว้เท่าไหร่วะชึบว้าหนึ่งแถวตรงนี้ด้วยเอ้ยใส่ไปนี้ก็ใส่ไปนะสองแถวเดี๋ยวลืมไม่ใช่ลืมไม่เห็นใส่ไปใส่ยากเหลือเกินอันนี้ก็ปลูกให้มันโตเดี๋ยวเราจะข้าววัวก่อนนะครับเพราะว่าว่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมว่าเอาไดโนเสาร์ไว้ก่อนไหมเรามาทำคอกวัวก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้คอกวัวเรามันดูนะเห็นไหมวัวอยู่กันลำบากมากน่าสงสารน่ะโอ้โหวัวเป็นสัตว์ที่น่าสงสารมากนั่งอยู่แบบลำบากยากเข็นแม่แออัดเหลือเกินประชากรวัวให้ตายเถอะไอ้บ้าเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์เรื่องวัวนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องข้าวก่อนมันต้องทีละเรื่องไม่ได้มันต้องทีละเรื่องข้าวเรื่องวัวนะครับชึบแล้วก็เรื่องไดโนเสาร์แต่ตอนนี้เราต้องหาอาหารไปให้ไดโนเสาร์กินก่อนเดี๋ยวมันจะอารวาสอารวาสนี่แย่เลยบอกตรงๆเดี๋ยวเราจะทำคอกวัวก็ตรงเดิมที่วัวอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าผมก็จะขยายไปให้มันเยอะกว่านั้นอ่ะไม่ให้มันแคบประมาณนั้นเนาะโอเค
ข้าวนี่เราจะพยายามไม่กินนะผมจะพยายามไม่กินข้าวนะเออเนี่ยขี้เกียจเอาข้าวไปค้าเป็นอะไรนะขนมปังเออเพราะว่ามันเปลืองนะครับมันเปลืองมากแล้วก็มันกินได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะเออ3อันได้1ชิ้นอะไรเงี้ยโอ้โหใช้โคตรเยอะเลยทั้งที่ข้าวมันก็มีตั้งพวงนึงพวงนึงก็มีกี่เมล็ดเนี่ยโอ้โหแต่ก็สมควรเลยครับแต่ว่ามันก็ผิดแปลกตรงนึงคือมันไม่ต้องไปเข้าเตาอบมันไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากแค่เอามาคราฟก็ได้กินแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออไม้คราฟเป็นเกมที่เฟี้ยวอย่างนึงเหมือนกันเออเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวไหมก็ใช้ได้เออใช้ได้โอเคปักข้าวออกมาต่อหาไปให้ไดโนเสาร์ตอนนี้เราไม่ได้ขาดแคลนเนื้อนะครับแต่ว่าขาดแคลนอาหารให้กับเราเองก็เนื้อนั่นแหละเออเดี๋ยวเราค่อยไปหาอาหารให้ตัวเองแล้วกันตอนนี้ปลูกข้าวไปก่อนไอ้ปลูกข้าวไปก่อนอ่ะขยายวงกว้างอ่ะข้างในด้วยอ่ะใส่ไปโอเคครับผมเรียบร้อยไปกลับไปเผาอาหารกินดิมีเนื้อเหลือไหมเนี่ยเนื้อเหรอเนื้อนี่ไงโถเอ้ยนึกว่าเนื้อหมดแม่นึกว่าเนื้อหมดจะอดรับประทานอีบ้าเอ้ยโอเคครับผมนี่มีเมล็ดข้าวเก็บมามีไหมมีไหมมีแล้วก็มีขนมปังอยู่6ชิ้นแม่ต้องหยิบมากินก่อนเก็บไว้เนี่ยก็เก็บไว้โอเคเรียบร้อยมากินขนมปังก่อนประทังความหิวเดี๋ยวลืมเฮ้ยหรือว่าจะเพิ่งทำตอนนี้วะอ๋อเดี๋ยวเอาไปใส่มั่วสิจ๊ะเอานี่มาดีกว่าปะรั้วครับรั้วเอ้ยรั้วเรามี64อันครับผมตรงนี้แล้วก็มี1อันตรงนี้แล้วก็มี18อันตรงนี้ครับผมโอเครั้วเรามีเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาขยายฟาร์มวัวกันดีกว่าปะลุยซึ่งไอ้เจ้าฟาร์มวัวเนี่ยผมจะทำประตูทางเข้าไปตรงฟาร์มวัวตรงนี้ไอมันก็อาจจะดูวังเวงหน่อยนะตอนกลางคืนเวลาออกไปตรงคอกวัวเนี่ยมันจะดูวังเวงมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันไม่วังเวงกันครับซึ่งทำโดยการเดี๋ยวสิอย่าวางอย่างนี้สิมันไม่ดีรู้จักไหมเนี่ยโอเคก็เคลียร์ครับผมเคลียร์พื้นที่บ้านใครวะ เดี๋ยวบ้านเราเนี่ยวะเดี๋ยวขุดมาโผล่บ้านตัวเองเฉยเลยบ้าเลยโอ้จะพังบ้านตัวเองเรื่องเนี่ยปิดไว้อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปยุ่งกับบ้านนี่มันมากนะโอเคตรงนี้ก็ทบออกเลยครับก็ส่วนนี้ไอ้พวกวัวมันก็สามารถเดินมาได้เนาะเดินมาแบบชิวๆแหละของมันแล้วไม่ต้องรั้วล้อมนะครับเราจะประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยเราจะเอารั้วล้อมไว้เพราะว่าให้เราเป็นแบบคนเดินออกมาเดินเข้าเดินออกแล้วก็ต้องการคราฟประตูครับผมประตูไหนวะเอาประตูดิประตูพับประตูเขาเรียกว่าประตูเลยนะเออช่างมาเถอะไม่มีเหรอเอ้ยนี่ไงรั้วอีก10อันอย่างงี้ป่ะไม่ใช่อย่างงี้ดิเออมันผิดอันนี้ต้องหักไอ้บ้าเอ้ยอย่างงี้เออแล้วก็ไปวางไว้ตรงนั้นเนี่ยผมมันก็จะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนสร้างเสร็จแล้วกันโอเคส่วนตรงนี้เหรอตรงนี้เราควรเอาดินมาปิดน้ํามั้ยดินเออเราควรเอาดินมาปิดน้ำตรงนี้ให้หมดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะรกอ่ะผมว่ามันรกเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างรกเลยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาดินจากตรงนี้ไปปิดก็ได้อ่ะง่ายดีทุบขึ้นทุบไปโถเอ้ยตรงนี้ก็เคลียร์ออกให้หมดเลยตรงเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้โอเควางเป็นบล็อกเดี๋ยวดับทุบเป็นบล็อกน้ำมากันต่อโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตรงนี้เหรอตรงนี้ผมว่าเรามาใส่นี่เพิ่มดีกว่าป่ะใส่มันเป็นเหมือนกำแพงขึ้นมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวขยายคอกวัวถึงแม้มันจะขยายไม่ได้ใหญ่มากก็ถือว่าขยายอ่ะ ก็ถือว่าขยายอ่ะมันก็ยังใหญ่กว่าเดิมป่ะวะอย่างนั้นมันก็ยังใหญ่กว่าเดิมเลยครับผมเอ้ยยะเดี๋ยวต่อมาเด้ตรงนี้เหรอตรงนี้เอามาสุดกำแพงเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วก็โดดข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ขยายคอกวัวเลยวัวบอกได้เป็นอิสระแล้วโอ้โหวัวบอกเป็นอิสระแล้วพวกเราไม่ต้องไปแออัดกันอีกต่อไป
ไม่ต้องไปแออัดโอ้โหอัดอย่างกับปลากระป๋องน่ะโอ้โหบ้าเอาถอยเดี๋ยวก็โดนฟาดหรอกไปนั่นไงบอกแล้วว่าถอยโอ้โหโอ้โหไอตัวนี้ดีใจใหญ่ที่ได้โกงใหม่สายแว้นแม่เพิ่งจะเคยเห็นนั่นเนี่ยวัวแว้นแม่อีบ้าวัวแว้นมีที่ไหนทุบบอกให้หมดโชถอยหน่อยเฮ้ยถอยหน่อยอย่าไปยืนแออัดกันอยู่ตรงนี้ถอยเฮ้ยถอยเอาตายเลยเอาถอยเออเห็นเพื่อนตายไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ตายตามเพื่อนหรอกเออดีมากทุกตัวนี่เป็นไงนะครับแล้วก็มีวัวมันก็ไปยืนอยู่ตรงมุมทำไมวะเนี่ยนะถอยเอามือเปล่าตีครับผมไปต้อนวัวไปเข้าไปอ้าวเอามือเปล่าตีตายเฉยเลยเดี๋ยวมือเปล่าตีก็ตายเหรอโอ้โหโหดร้ายโอเควัวมานี่ประชากรวัวมาเร็วต้อนวัวมากินข้าวครับผมไปแม่ได้คอกใหม่แล้วเราอ่ะเอาสักคอกซะสวยหรูเลยไม่สวยแล้วครับมันก็แค่ใหญ่ขึ้นโอเคครับผมวันนี้เราต้องการลดประชากรของวัวนะครับผมเพราะว่ามันกินข้าวเราไปจะ1กองแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลดประชากรวัวไปทั้งหมดกี่ตัวดี15ตัวดีกว่า1โอเคตัวที่1เนาะ1ละ2ไม่เอาเนื้อไป1ชุดเลยดีกว่าฆ่ามันจนกว่าจะได้1ชุดอ่ะ10 11โอเคขอเนื้อ1ชุดนะจ๊ะขอเนื้อ1ชุดนะจ๊ะ1ชุดจะได้หรือเปล่าน่าจะได้ค่าเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ตบทีนึงนี่ให้หลับตบทีนึงนี่ให้หลับเลยโชนี่ไงฟาดโอเคติดขี้ไป2ติดไป41อันวัวบอกไม่กล้ามาอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวตายโอเคครับผมเราจะมาเก็บวัวฝั่งนี้บ้างก็ได้ฝั่งนี้ประชากรวัวมันเยอะนี่ไงประชากรวัวมันเยอะจริงๆมันเยอะเหรอเยอะเหรอวัวฮะเยอะเราอ่ะฮะแหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตราอยู่กันเยอะเชียวนะโชะตายสิโอเคครับผมได้มา1ชิ้นโอเคเกิน1ชิ้นไม่เป็นไรไป thank you มากแหมลดประชากรวัวได้ดีที่สุดแหมอะไรมันจะลดได้ดีปานนั้นอีเบ้ให้ตายเถอะอะไรนะเฮ้ยโอเคครับผมเอาเนื้อไปใส่ไว้สักครึ่งนึงแล้วกันผมขอเก็บขอก่อนเดี๋ยวเราให้อาหารไดโนเสาร์ก่อนดีกว่าครับอันนี้เป็นเนื้อไดโนเสาร์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่นะครับโอเคปะเริ่มให้อาหารไดโนเสาร์ก่อนไอตัวแรกอยู่ในกรงเลย2ตัวพี่น้องให้ตายเถอะจะเบิดจะโอ้โหยังไม่ฟักอีกเหรอเนี่ยฮะฟักยากจังวะโอ้ออกมายากมากเอาตัวนี้กินไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคไอตัวนี้มันยังไม่ออกไข่อีกอ่ะเฮ้ยทำไมออกจากไข่นานจังวะเออมันนานเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรยิงเลยกว่าจะออกจากไข่ได้ไอ้บ้าเอ้ยมาไอตัวชอบทำลายแมปมาเนี่ยเอาไปกินซะเดี๋ยวเองทำลายแมปของฉันพังหมดโอ้โหเดี๋ยวก็ยับยู่ยี่ป่นปี้ปลากระป๋องมาเนี่ยไอตัวนี้กินเนื้อเดรสเซอร์ครับผม VP หน่อยตัวไหนที่ VP เนี่ยอยู่มานานอย่างเงี้ยต้องกินแบบว่าเนื้อเดรสเซอร์โอเคกินไปแล้วก็ขึ้นปิดไว้ไอตัวนี้เหรอไอตัวนี้กินเนื้อหรือกินปลาโอเคกินเนื้อครับผมไม่กินปลาด้วยยิงครับผมโอ้โหถ้าไอตัวนี้หาง่ายแล้วผมจะฆ่ามันได้ทิ้งเลยเฮ้ยมานี่ลูกอย่าชอบแว้นหนีมานี่ก่อนอย่าโอ้โหมันไปแล้วมันไม่มาด้วยนี่ไงโอเคจะให้อาหารไอตัวนี้มันให้ยากเหลือเกินเออจะให้อาหารไอตัวเนี้ยให้ยากมาแล้วครับโอ้โหเดรสเซอร์ตัวอื่นนี่นอนหลับแหมหลับเชียไอตัวนี้ไม่หลับไม่นอนเอาไปโอ้โหดูคอยาวเขาด้วยน่ะมันหลับหรือมันตายวะทำไมคอมันเอียงให้ตายเถอะไม่นอนลงกับพื้นเหรอลูกเอาไปกินเพิ่งให้กินอย่าเพิ่งหิวนะเพิ่งจะให้กินไปนะอย่าเพิ่งหิวนะเปลืองอาหารไอตัวนี้ให้แค่ข้างนอกกรงได้ไหมไม่ได้ด้วยมันน่าจะให้ได้นะนอกกรงเออมันจะเฟี้ยวไปอีกแบบไปมาแล้วลูกเอาไปซะกินโอเคดีมากเฮ้ยทำไมผมปวดหัววะแป๊บนึงไม่ปวดหัววะอยู่มันจี๊ดขึ้นสมองเลยอีบ้าอยู่จี๊ดขึ้นสมองเลย
เอ้ยมาแล้วโอ้โหพ่อลูกเอ๊ะเอ้าอ๋อก็โอ้โหมีฟิวชั่นเดี๋ยวคิดว่าเป็นดักเกิลบอลแล้วไงมีฟิวชั่นกันน่ะเอาไปกินตัวเล็กโอเคดีมากผมจะเห็นตอนมันโตพร้อมกันจังวะแบบสองตัวใหญ่ๆมาอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเอ้ยมันจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมน้องใหม่ไฟแรงนี่เลยครับผมหลับเป็นตายโอ้โหดูท่านอนนั่นสิแม่มันช่างเซ็กซี่เหลือเกินเอาไปกินไปทีนี้เราก็ถึงเวลาเรานอนนะถึงเวลาเรานอนแล้วแหละมันถึงเวลาเรานอนแล้วแหละนะขอนอนกันนะเปิดประตูเปิดออกดูเอ๊ะนั่นใครนอนก่อนโอ้ยเหนื่อยกับการสร้างคอกไดโนเสาร์มากโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคไดโนเสาร์ตัวต่อไปที่วันนี้เราจะเพิ่มเติมนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นไดโนเสาร์อะไรผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองมาทำกันดูว่ามันคือตัวอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเอานมก่อนขอไปเอานมก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรารอมันไอ้นี่เนี่ยนมเอ้ยนมมันยืนตรงนี้ก็ได้ง่ายดีสะดวกว่าไงสเตอริตันเห็นอยู่ฝั่งโน้นอ่ะดูบ้านเมืองเราเด็ดแม่มันเจริญเหลือเกินแม่มันเจริญเหลือเกินอีบ้าเลยเอาสองตัวเลยแล้วกันเอาตัวนี้แล้วก็ตัวอะไรเดียวตัวนี้แล้วก็ไอ้เจ้าตัวไหนดีตัวไหนดีตัวนี้ไหมไอ้หานลูกตุ้มไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าจะติดอ่างไปไหนเนี่ยโอเคได้เวลาทำไข่โอเคเรียบร้อยต้องการดินครับผมนี้หน่อยสัก3ชุดแล้วกันเอ้ยดิน3ชุดพร้อมกับเดี๋ยวพร้อมกับอาหาร27อันบวกกับอันที่เรามีอยู่เป็น37อันพร้อมได้เวลาทำฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มอีบ้าเขาเรียกว่าอะไรนะทำคอกเลนเสาใหม่นะครับผมตัวใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาลองทำดูแต่ว่าไอตัวที่ผมกำลังฟักอยู่เนี่ยไอตัวอีกตัวนึงที่มันไม่ใช่เนสซีอ่ะผมจะเอามันมาไอนี่นะถ้าไอตัวที่ไม่ใช่เนสซีผมจะเอามันมาอยู่ในกรงเก่าของไอตัวที่มันเป็นแผงๆขึ้นมาบนหลังอ่ะแล้วก็ส่วนไอเจ้าเนสซีผมก็จะไปไว้ตรงนู้นซึ่งกรงตรงนี้ซึ่งก็ยังไม่ค่อยคิดไม่ออกนะครับว่าจะเป็นของตัวอะไรเพราะตัวใหม่ๆเรายังไม่ค่อยมีส่วนมากเราก็จะมีแต่ตัวซ้ำๆซึ่งที่เราไปลงเหมืองมาแล้วได้มาเยอะๆเราก็ได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมตัวใหม่ที่เหลือก็ซ้ำหรือเปล่าแล้วก็ตัวนกปะที่ไม่ได้ซ้ำโอเคช่างมันเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตรงนี้ให้มันดูเหมือนมันหาแบบพวกหลุมอะให้มันน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เสาบักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาหลุมมาไว้ด้วยแล้วก็ผมคิดว่าแถวนี้มันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะอะไรดีอะค่อนข้างที่จะอะไรวะเดี๋ยวลืมค่อนข้างที่จะมีหญ้าเยอะโอ้โหคิดซะยากเจ้ะค่อนข้างที่จะมีหญ้าเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาไดโนเสาร์มาปล่อยซึ่งเราจะเอาคอยาวไอตัวที่เรามีซ้ำๆอะมาปล่อยที่นี่ให้หมดยกเว้นตัวบินครับผมไอตัวบินเดี๋ยวเราต้องไปฟักมันใหม่อีกตัวนึงเพราะว่าเรามีเยอะแต่ว่ามันไม่น่าจะมันเกิดช้าจังวะไอตัวบินน่ะทำไมมันเกิดช้าจังวะเป็นตัวสอบฟักไข่ที่เกิดช้ามากเป็นตัวหนึ่งที่เกิดช้าสุดๆไปเลยตัวหนึ่งนะผมว่าเราต้องปักท็อตใกล้ๆมันหรือเปล่าปักลองเอาท็อตตรงนี้แหละไปปักใกล้ๆมันน่ะขี้เกียจไปครับโอเค3 4อันอ่ะเดี๋ยวไปดูดิมันจะฟักหรือยังฟักยากมากไอตัวนี้บอกตรงๆฟักยากเป็นตัวสอบตัวนึงแล้วถ้ามันเดินลงน้ำอ่ะแล้วถ้าไดโนเสาร์ตัวอื่นมันเดินลงน้ำทำไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำรั้วครอบไว้เสียงอะไรเดี๋ยวเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเอ้ยเหมือนมันอยู่ในเนี้ยเห็นแล้วโอ้โหอย่าทำจังซานมันบอดี้อย่าไอ้นี่ฟาดโอเคโถนึกว่าจะระเบิดข้างในนี้ทิ้งซะละอ่ะปักท็อตซอมบี้จะได้ไม่เกิดในกำแพงอีบ้าเอ้ยให้ตายเถอะไหนลองดูดิไหนอุ้ยฟักแล้วกลัวจะฟักนะลูกนะฟักยากเหลือเกินนะเราเนี่ยอย่าฟักยากเด้โอ้โหรอบ
2-3 ปีฟักทีไอ้บ้าไอ้ตายเถอะฮะดูในนี้ไหนโดเซได้หรือยังอุ้ยยังไม่ได้ว่ะรออีกสักแป๊บว่ะตัวนี้4นะครับโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทําไอ้กงตรงนี้ต่อก่อนดีกว่าสิ่งที่เราต้องการอุปกรณ์คือรั้วจ้าเอานี้มาด้วยรั้วโอเคป่ะทําต่อรั้วนี้ผมจะกั้นไว้ไม่ให้เดินสอตัวอื่นมันเดินตกไปในน้ํานะครับเพราะว่าขี้เกียจเอามันขึ้นมาอ่ะเอ้ยไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้มั้งว่าเรากบอย่างนี้แล้วให้มันแบบเสมอกันดีกว่าปะเออทำให้มันเสมอกันแล้วเราก็วางตรงริมเลยไม่ต้องไปทุบให้มันเป็นร่องอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะอ่ะเดี๋ยวทำโอเคแล้วก็ใส่รั้วตรงนี้ครับผมกั้นไว้ไม่ให้ในรัศดรตัวอื่นเนี่ยมันเดินล่วงลงไปเพราะว่าตรงนี้ผมจะทำเป็นคอกใหญ่แล้วก็เป็นคอกรวมนะครับกินพืชกินเนื้อก็จะอยู่ด้วยกันนะครับผมบางวันกินเนื้อไม่มีข้าวกินก็จะกินตัวกินพืชแทนนะครับก็เป็นอะไรที่เอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่เหลือเกินแม่กรงของเรานี่ครับผมนิยมให้ไดโนเสาร์กินกันเองเพราะอาหารเราขาดแคลนเหลือเกินโอเคเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้ไหมถือว่าใช้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทุบตรงนี้ออกเอาไอ้นี้ใส่แทนทุบดิดอกไม้เนี่ยไม่ต้องการโอเคแล้วก็ไปทำฝั่งนู้นครับผมแล้วมันติดอะไรเนี่ยเฮ้ยว่ายไปดิมันตรงติดตรงนี้ทำไมล่ะเออไม่ว่ายไปวะตรงนี้เหมือนกันครับตรงนี้เราก็ทำเป็นที่ขึ้นแล้วกันโอเคแล้วก็ใส่อันนี้เนาะก็เข้ามาได้อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องปิดไปด้วยเพราะว่ากันในระสอบมันจะเดินออกมาข้างนอกครับให้มันอยู่ในบริเวณเนี้ยให้มันเป็นกรงใหญ่พูดง่ายคือมันเป็นกรงใหญ่มากๆกรงนึงใหญ่มันใหญ่ที่สุดของเราอ่ะง่ายๆเลยดับแรกเราต้องวางกรงให้มันเท่ากันด้วยนะวางกรงให้มันเท่ากันแล้วก็ลากมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้กรงมาประมาณเท่านี้ครับผมทุบว้าเป็นไงกรงโคตรล้ำ นี่มันกรงเลยใช่ไหมวะเนี่ยอย่างล้ำเลยบ้าทุบออกเดี๋ยวเก็บมาเจ็ดอันละอ่ะกูเคลียร์ก่อนเลยอันดับแรกกูเคลียร์ก่อนเลยแล้วก็วางค่อยๆวางดินกดไปโอเคดินเดี๋ยวดินเราจะพอไหมนะกบตัวเนี้ยไม่น่าจะพอเดี๋ยวต้องไปเอาใหม่เพิ่มด้วยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะเอาไข่ไดโนเสาร์มาวางตรงนี้ให้เต็มเลยให้มีแต่ไดโนเสาร์ตัวที่เราทำมาใหม่เนาะอ่ะโอเคครับผมลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับลาก่อนดีแล้วมันติดแล้วอะคำว่าลาก่อนมันติดแล้วอะจะให้พูดยังไงวะจะให้พูดว่าบ๊ายบายอะไรอย่างงี้วะโอ้โหไม่คุ้นชินปากเลยให้ตายเถอะ